เกมกับชกวันนี้ช่วงปลายยกสี่นี่ทำให้พี่เลี้ยงเสียวเลยเมาไหมยกปลายยกสี่ไม่เมาครับทำไมมันออกอาการอะไรหรือว่ามันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมไม่เราต้องโดนแบบหนักๆครับไม่ได้เมาเลยนะโดยเฉพาะอะไรนะฝ่ายดีผมรอจังหวะออกหนักๆอ๋อพอโดนนิดหน่อยมันแต่มันไม่ได้เมาก็คือตอนนั้นที่เรากำลังจะออกนี่คือมันไม่ได้จังหวะใช่ไหมแล้วไปประมาณก่อนที่จะน็อกเขาเนี่ยก็มีโดนเหมือนกันโดนแต่ไม่รู้สึกเมาอ่ะก็คือแบบว่ากะง้างคืนเลยใช่ไหมกะรอบวกอยู่แล้วก็รู้ว่าเขาต้องมาเดินไปมาถุงรอบวกอยู่แล้วเป็นไงบ้างเกมการชกวันนี้3ยกแรกนี่ถือว่าอึดอัดไหมไม่ครับผมไม่ออกก็รอจนตีความหมดครับอ๋อก็คือกักไว้ก่อนกักแรงไว้ค่อยมาเล่นยก4ยก5ก็ออกยก1ยก2ช่องหมดแรงวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับพอใจครับจุดไหนมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขเวลาโดนนะครับมีอาชีพไหมในวันนี้นี่ครับ20,000ครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับคุณปุ๊บปี้มาคุณเมตาแล้วก็นักที่ดันผมมาดันมาต่อยได้มีอะไรกันต่อยสถิติ3ไฟหลังนี้เป็นไงบ้างแพ้แล้วก็ชนะมา2ครับร่างสภาพร่างกายได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้ได้ประมาณ70พุ่งแห้งลงมาครับจากน้ำหนัก110กว่ามันแห้งลงมาเหลือไม่เยอะแล้วน้ำหนักนี้โอเคไหมวันนี้ชกต้องบีบลงมาสักนิดกันจะบีบลงมาเรื่อยๆอ่ะวันนี้ถือว่าใหญ่ไหมใหญ่ครับชกวันเท่าไหร่วันนี้133ครับ133ต่ำนี่ทำได้เท่าไหร่ครับประมาณ130แต่ต้องรอไฟของไอ้เนี่ยกำลังลดไปก่อนนะปอมไปก่อนนะไฟขยับบีบลงมาครับอ่ะไฟชื่อตามไหมวันนี้ต้มตำนาเยอะครับก็ทำช่วยกันเป็นกำลังใจมาดูเป็นยังไงบ้างครับมาคนนี้ก็นี่ก็ปลุกปั้นพยายามจะปลุกปั้นเป็นสิทธิ์ที่ห่วงมากกว่าเพื่อนในค่ายเพราะว่าผมเป็นคนเอามาเองนักมวยตัวนี้ผมเป็นคนซื้อสิทธิ์มาจากนักมวยเก่าเขาก็เป็นห่วงว่าทำผิดพลาดแล้วก็กดดันผมพอสมควรอ่ะเพราะมันเป็นไฟแรงด้วยที่ประเดิมสีเสื้อสองสมัยก็นักมวยเขามีปัญหากับต้นสังกัดเดิมมาผมก็จะการซื้อสินซื้ออะไรเข้ามาเรียบร้อยแล้วไฟนี้มาประเดิมไฟแรกก็กลัวว่าเด็กมันจะทำไม่ได้อะไรผมพยายามจะคอยสอนคอยอะไรเขาโอกาสเขามีอยากให้เขามีนะคนดีๆตอนนี้เขานักมวยคนนี้มีปัญหามากมีปัญหาเรื่องต้นสังกัดบ้างการอยู่การใช้ชีวิตอะไรที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าตอนนี้เขาก็มันเป็นล็อกตัวเองเราล็อกตัวเองตอนนี้ก็มาอยู่สอสมัยจำนวนไม่ได้กันที่ผมจะใช้ก็ฝีมือนี่ผมเชื่อนักมวยตัวนี้ผมเห็นมาแต่เล็กๆแล้วผมเชื่อในฝีมือแต่ว่าเรี่ยวแรงนี่เราก็ต้องกลับไปพัฒนาเพราะผมไปโทษเขาเพราะเขามาไฟแรกๆตอนนี้อาจจะเรี่ยวแรงยังไม่เต็มร้อยเพราะผมปล่อยน้ำหนักให้โชคร้อยหลักฐานแต่จริงๆนักมวยตัวนี้มันปล่อยร้อยสามสามสิบหรือ31ตอนนี้เขายังไม่แห้งมาก็ค่อยๆติดตามฟังติดตามว่าจะได้อยู่ในสังกัดสอสมัยตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างพี่ผมตั้งเป้าคือโปรโมเตอร์ใหญ่เขาก็ชอบอยู่แล้วนะตั้งแต่เขามาต่อยลุมพินีและไม่ได้ใช้สอสมัยเนี่ยเขามาฝากน้องของสอสมัยเพื่อนเป็นตำรวจก็ฝากมาจากใต้มาซ้อมแล้วก็พอจะจัดไฟต่อไปเขามาชนะน้องยก4หรือยก5ยังไม่ได้นะตอนนั้นผมก็คิดยังไงที่ลุมพินีก็เขามีปัญหาเรื่องสิทธิ์ก็เราจัดไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจก็ซื้อก็มาเพื่อว่าให้เขามีนะฝากติดตามน้องนะครับ
ฝากติดตามน้องหน่อยครับทิ้งท้ายหน่อยฝากติดตามน้องหน่อยตอนสอนหมายครั้งแรกครับแม่ฝากติดตามหน่อยครับฝากติดตามอ๋อฝากแฟนมวยชื่อติดตามฝากแฟนมวยครับตอนนี้อยู่ภายใต้การคุมของเมงกรุงเทคโนรับรองได้ว่าไม่ดีไม่คุ้มจบครับขอบคุณอีกคนนึงครับอันนั้นนกแก้วครับคนตำรวจใช้วัดอีกครั้งนะครับที่คอยผลักดันผมก่อนหน้านี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ